ระวังนะครับผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ทางการทหารครับผมว่าแบบนี้ควรยังไงดีฮะตั้งสสรหรือว่าจะควรแก้ทั้งฉบับคือจริงๆแล้วว่าภูมิใจไทยเนี่ยเราถ้าจะแก้ไขเราอยากให้แก้ไขทั้งฉบับโดยผ่านกระบวนการสสรอยู่แล้วอันนี้มันเป็นใหม่เป็นแนวทางพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่ทางพรรคเพื่อไทยเขามีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่คุณเศรษฐาคุณชูวิทย์เขาออกมาแฉในช่วงนี้มันเป็นปฏิบัติการล้มนิดเพื่อชุบชีวิตไทยหรือเปล่าอันนี้มองความเห็นตรงนี้ว่าไงคะคุณต้องไปถามพรรคเพื่อไทยดิแน่แล้วขออนุญาตไปแต่ตามมารยาทถ้าสมมติว่าพรรคอันดับ2เพื่อไทยเองมองแบบเกิดอุบัติเหตุจริงๆไม่สามารถจัดตั้งได้พรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยพร้อมรอให้มันเกิดขึ้นก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องบริหารจัดการทุกอย่างนะครับเพราะว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ครับนะครับเพราะว่าจะเกิดช่องโหว่มากกว่านี้ไหมครับสำหรับตำแหน่งนายกก็ยิ่งถ้าทำให้เร็วได้ก็ยิ่งดีนะครับพรรคภูมิใจไทยก็เราก็มีอย่างที่เรียนก็มีแนวทางได้แจ้งแนวทางได้แจ้งเงื่อนไขเรียนให้ทางพรรคเพื่อไทยทราบแล้วนะครับได้จบได้เร็วก็ยิ่งดีประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปภูมิใจไทยมีช่วยนิดรวบรวมเสียงสวงสวว่าสสพรรคอื่นคุยกันเวลาเราก็ต้องคุยกันแล้วก็มันก็ตัดไม่ได้แล้วช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองนี่มันมีสเปคไม่ได้หรอกมีจะบอกห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ไม่ได้ต้องเอาบ้านเมืองเป็นใหญ่ก่อนนะโอเคขอบคุณครับเรียมขอบคุณครับขอบคุณครับ